พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะซึ่งก็มีทั้งพลเรือเอกณรงค์พิพัฒนาสายรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกฉัตรชัยสาริกัลยะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางอัจฉริยศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์นายแพทย์ธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งคณะเดินทางไปถึงท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการศึกษาวิจัยพร้อมตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลค่ะนายกไปถึงก็เดินทางต่อไปที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาภิเษกมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกฤตรัตน์ชุมแก้วเป็นนักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนน้องกฤตรัตน์นี้สอบแอดมิชชั่นได้คะแนนอันดับ1ที่คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะนี่เลยค่ะ4คนนี้นายวรวัฒน์ลอสิริกุลนายอัจฉานนท์มานิชพรสุดและนายสุวิชาสุพัฒนพงศ์ก็จากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนนะคะที่สอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์100คะแนนเต็มโอกาสนี้ก็ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทั้ง4คนด้วยค่ะจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจะเยี่ยมวิจัยศูนย์วิจัยและศูนย์วิจัยนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเพื่อ Thailand 4.0 ประกอบไปด้วยด้านเกษตรและอาหารผลงานวิจัยด้านสุขภาพด้านวัสดุและพลังงานในอนาคตผลงานวิจัยด้านไบโออีโคโนมีด้านนวัตกรรม ICT การดำเนินโครงการสมาร์ทซิตี้เป็นต้นจากนั้นก็จะเยี่ยมชมอุทยานภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบการผลิตนาโนซิลิคอนจากแกลบและเท่าแกลบที่ใช้ผลิตขั้วแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะบ่ายแล้วเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีก็จะเดินทางต่อนะคะจะไปที่สหกรณ์โคนมขอนแก่นที่บ้านซำจานตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองขอนแก่นนายกรัฐมนตรีจะมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4/01 จำนวน5แปลงและมอบโรงรวบรวมผลิตน้ำนมดิบโรงผสมอาหารสัตว์ให้กับสหกรณ์โคนมขอนแก่นจำกัดพร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการนมทดแทนจำนวน 4.95 ล้านบาทและมอบเงินโครงการยางพาราปูพื้นโรงเลี้ยงโคนมจำนวน 1.99 ล้านบาทและจะพบปากเกษตรกรจำนวน 1,200 คนนอกจากนี้ก็เยี่ยมชมนิทรรศการภาพรวมการพัฒนาการเกษตรซึ่งประกอบด้วยศูนย์เรียนรู้การเกษตรโซนนิ่ง by AgriMap และการบริหารจัดการน้ำมาตรฐานสินค้าเกษตรเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ข้าวนะคะแล้วก็แปลงใหญ่มะม่วงบ้านแฮดแปลงใหญ่ผักซัมสูงแปลงใหญ่สากลโคนมขอนแก่นบริษัทประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่นจำกัดโรงผลิตนมโรงเรียนและสาธิตการตรวจสอบคุณภาพนมนายกรัฐมนตรีจะดื่มนมด้วยค่ะเดี๋ยวจะมีช็อตนี้ คือเป็นการดื่มนมพร้อมกันกับนักเรียนด้วยนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะจะเดินทางกลับคือเดินทางออกจากท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่นและกลับถึงกรุงเทพมหานครเวลา 17:40 นาทีนะคะผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าระหว่างที่นายกกำลังปาฐกถาพิเศษอยู่มีประชาชนบางส่วนพยายามจะฝ่าประตูทางเข้าห้องประชุมเพื่อไปยื่นหนังสือร้องเรียนและขอความช่วยเหลือในเรื่องของเงินกู้นอกระบบเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปควบคุมตัวครับแล้วก็นำตัวไปสงบสติอารมณ์บริเวณด้านล่างของอาคารศูนย์ประชุมก่อนจะนำไปส่งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์ประชุมประมาณ500เมตรเพื่อไปแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์แต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปพูดคุยกับผู้ก่อเหตุแต่อย่างใดนะครับในเวลาต่อมาทราบเพียงว่าผู้ที่มายื่นหนังสือร้องเรียนและขอความช่วยเหลือเป็นหญิงอายุประมาณ45ปี1คนและประมาณ60ปีอีก1คนซึ่งก็อยู่ระหว่างการพูดคุยทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นขณะที่มาตรการรักษาความปลอดภัยครั้งนี้ก็มีคำสั่งให้ใช้มาตรการสูงสุดป้องกันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณพื้นที่ห่วงห้ามโดยเด็ดขาดและมีการตรวจค้นอาวุธอย่างเข้มงวดด้วยครับ